อิตาลีไทยชนะประมูลทางด่วนสายจตุโชดลำลูกกาคว้าสัญญามูลค่ากว่า18,600ล้านบาทบิ๊กโปรเจกต์แรกของปีเติมสภาพคล่องเพิ่มโอกาสฟื้นธุรกิจเมื่อวันที่25มิถุนายน2567คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจตุโชดลำลูกการะยะทาง16.2กิโลเมตรที่มีราคากลาง18,739.5 5ล้านบาท โดยมีผู้รับเหมายื่นเสนอราคาทั้งหมด4รายผลปรากฏว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนจำกัดมหาชนหรือ ITD เป็นผู้ชนะประมูลโดยเสนอราคาต่ำที่สุดคว้าโครงการของกระทรวงคมนาคมที่เป็นเมกะโปรเจกต์แรกที่เปิดประมูลของปี2567ไปได้อย่างเหนือความคาดหมายส่วนผู้รับเหมาอีก3รายที่เข้าร่วมประมูลด้วยนั้นก็ล้วนเป็นบริษัทรายใหญ่ชั้นนําทั้งบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทยูนิเอ็นจิเนียร์ริงแองคคอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชน และบริษัทซีโนไทยเอ็นจิเนียริงแอนคอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนว่ากันว่าอันดับสองเสนอราคาต่างกันไม่มากแต่ผลสรุปก็แพ้อิตาเลียนไทยทั้งหมดอิตาเลียนไทยเป็นบริษัทรับเหมารายใหญ่แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอิตาเลียนไทยต้องผเผชิญกับปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและประสบกับการขาดทุนอย่างหนักจนถึงขั้นไม่สามารถชำระหุ้นกู้ได้ตามกำหนดสะเทือนไปทั้งวงการรับเหมาการเงินและตลาดหลักทรัพย์ปัญหาของอิตาเลียนไทยเกิดจากการเข้าไปลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศ แล้วไม่เป็นไปตามแผนงานโดยเฉพาะโครงการท่าเรือน้ําลึกถวายที่ประเทศเมียนมาทุ่มเงินลงทุนไปเกือบหมื่นล้านบาทแต่ยกเลิกสัมปทานหลังรัฐบาลทหารเมียนมาเข้ายึดอํานาจประกอบกับงบประมาณประจําปี2567ล่าช้าถึง8เดือนทําให้งานภาครัฐค้างท่อนับมูลค่าหลายแสนล้านบาทเมื่อโปรเจกตรัฐที่มีเม็ดเงินลงทุนสูงไม่ออกรับเหมาทั้งรายใหญ่รายย่อยก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันหางสถานการณ์ยังลากยาวต่อไปจนอิตาเลียนไทยเกิดล้ม ผลกระทบจะลูกลามเป็นลูกโซ่ทั้งรับเหมาช่วงสับคอนแท็กทั้งหลายพนักงานและแรงงานซัพพลายเออร์และสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้อิตาเลียนไทยเหมือนงูกินหางแน่นอนโครงการทางด่วนฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจะตุโชดลำลูกกาเดิมการทางพิเศษจะแยกงานก่อสร้างออกเป็นสีสัญญาแต่เปลี่ยนเป็นมัดโรงงานโยธาทั้ง16.2กิโลเมตรประมูลสัญญาเดียวเพราะเป็นงานยากเนื่องจากต้องก่อสร้างโยกข,ข้ามถนนกาญจนาพิเศษถนนหาไทยราชและถนนลำลูกกา แนวสายทางต้องผ่านพื้นที่ที่มีทั้งสายไฟแรงสูงท่อน้ํามันท่อประปาจึงต้องการผู้รับเหมาชั้นพิเศษที่มีผลงานการก่อสร้างที่เชื่อถือได้ในเรื่องความปลอดภัยและมีมาตรฐานสูงที่สําคัญคือลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุระหว่างก่อสร้างและสุดท้ายคือก่อสร้างได้สําเร็จตามเป้าหมายขณะที่การชนะประมูลโครงการทางด่วนสายจตุโชดลลำลูกกาที่มีมูลค่างานกว่า1 8 6หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์แรกของกระทรวงที่เปิดประมูลในปีนี้จึงเป็นความหวังและโอกาสของอิตาเลียนไทย ที่จะช่วยฟื้นฟูธุรกิจและทําให้บริษัทกลับมาอยู่เส้นทางผู้รับเหมารายใหญ่ของไทยได้อีกครั้ง